การเพิ่มประสิทธิภาพในการยกระดับในการบริการประชาชนนั้นวันนี้ต้องขอขอบคุณทางสรพนั้นได้มาดูรายละเอียดแล้วก็แนะนำสมมติที่มีตัวไหนที่เราหย่อนไปนะครับหรือสิ่งที่ยังไม่ถูกต้องเราก็วันนี้ต้องขอบคุณทางสรพซึ่งมาช่วยกันทำยกระดับเรื่องของการดูแลสุขภาพของคนในชุมชนในจังหวัดภูเก็ตทั้ง3อำเภอและ17ตำบลต้องยอมรับว่าบทบาทและหน้าที่กยถ.โอนมาที่อบจ.นั้นรปต.มีหน้าที่บทบาทดูแลขั้นปฐมภูมิซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่สำคัญยิ่งเพราะว่าเป็นการที่แนวรุกในการป้องกันนะครับซึ่งผมเองก็ได้ถือเอาจิตนารมณ์ของกระทรวงสาธารณสุขเดิมเนี่ยมาปรับใช้เราใช้วิสัยทัศน์ที่บอกว่าส่งเสริมป้องกันรักษาและฟื้นฟูเป็นสิ่งสำคัญยิ่งและเป็นประเด็นสำคัญต่อมาเป็นการที่แบ่งเบาภาระโรงพยาบาลของรัฐทั้ง4แห่งโรงพยาบาลของอบจและโรงพยาบาลของเอกชนไปในข่าวเดียวกันด้วยหมายแล้วถ้าเกิดสเตรทจี้ที่เราจะดีกว่าคนอื่นเราจะใช้กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพและรับรองตามมาตรฐานระบบเดิมเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขก็ดูแลระบบสาธารณสุขมูลฐานสาธารณสุขปฐมภูมิอยู่แล้วนะครับมีสะสมองค์ความรู้ต่างๆไว้มากมายนะครับก็ยินดีสนับสนุนและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับทางรปศต.ที่ถ่ายโอนนะครับเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์เดียวกันครับคือสร้างสุขภาพให้กับประชาชนเราไม่ทำตามแต่ลำพังเพราะอย่างเดียวเรารับนโยบายจากรัฐบาลรับนโยบายจากกระทรวงสาธารณสุขในเมื่อทางสาธารณสุขจังหวัดนั้นได้รับมอบหมายมาจากส่วนกลางก็มาทบดาวที่อบจ.อบจ.ก็ทบดาวจากอบจ.ลงไปที่รปต.เลยส่วนของทางโรงพยาบาลของรัฐนั้นแน่นอนอยู่แล้วครับคุณภาพไม่ต้องพูดถึงครับแก้วอยู่แล้วนะครับส่วนเอกชนนั้นก็เช่นเดียวกันส่วนผมนั้นก็ถือว่าวันนี้เป็นสิ่งที่เราได้ครูมาช่วยกันแนะนำในสิ่งที่ดีๆแล้วก็ผมคิดว่า องค์ความรู้นั้นบางครั้งเราต้องยอมรับว่าทางสรพนั้นมีมากกว่าของเรานะครับ